คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูที่ชุบแป้งทอดแล้วมันก็เป็นเมนูที่กินแล้วไม่เคยเบื่อเลยนะครับรับประทานได้เพลินๆวันนี้เท็ดดี้จะพาพวกเราไปชิมเมนูอะไรร้านนี้เขาจะมีเมนูและเคล็ดลับที่มันกรอบอร่อยแบบเพลินๆได้อย่างไรไปชมครับและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่กับคุณพีคนะครับกูรูด้านความกรอบอร่อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไหนครับร้านสากลนครส้มตำยำย่างครับร้านนี้เขามีแต่เมนูแซ่บๆเลยครับผมแซ่บๆแบบนี้นะครับมั่นใจเลยครับว่าถูกใจคนชอบอาหารรสจัดแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะครับเห็ดเข็มทองนะชุบแป้งทอดกรอบๆนะครับแล้วก็น้ำยำแซ่บๆนะครับน่ากินแบบนี้เราเข้าไปพิสูจน์ความกรอบอร่อยพร้อมๆกันเลยครับได้เวลาพิสูจน์ความกรอบอร่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบของร้านสากลนครนะครับบอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองนะครับทอดสีเหลืองทองเลยแล้วก็น้ำยำนี้ดูรสจัดจ้านแน่นอนครับคุณพี่ครับเรามาพิสูจน์ความกรอบอร่อยพร้อมๆกันเลยครับครับคุณพี่ก่อนเลยมาขออนุญาตราดให้เลยนะฮะนี่คุณพีคเมื่อกี้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างครับเผ็ดทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองกรอบไม่อมน้ำมันทานคู่กับน้ำยำอร่อยครับไม่อยากแบ่งคุณเท็ดดี้เลยครับคุณพีคเราสั่งเพิ่มก็ได้กรอบอร่อยน่ากินแบบนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปถามคุณเล้งนะครับเจ้าของร้านสากลนครกันดีกว่านะครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรนะครับที่ทำให้เมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบของเราเนี่ยกรอบอร่อยขนาดนี้ครับเมนูยำเห็ดทอดของร้านสากลนครนะครับเราใช้เป็นเห็ดเข็มทองครับผมนำมาหั่นสับเป็นชิ้นพอดีจากนั้นเนี่ยเรานำไปคลุกเคล้ากับแป้งโกกิที่ผสมด้วยน้ำเย็นจัดส่วนเคล็ดลับที่เราเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตาโกกินะครับเพราะว่าไม่ต้องผสมเองทำให้ยำเห็ดทอดของเราเนี่ยกรอบนานนำมาทานคู่กับน้ำยำเราจะได้ความกรอบของเห็ดความเผ็ดเปรี้ยวหวานของน้ำยำเนี่ยเข้ากันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดลูกค้าติดใจขายดีมากเลยครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเล้งมากๆเลยนะครับที่มาบอกต่อความกรอบอร่อยนะครับกับเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะครับของร้านสากลนครนะครับกรอบอร่อยถูกใจแบบนี้นะครับทางผลิตภัณฑ์โกกินะครับก็มีเป็นกิฟต์เซตแบบนี้ให้ทางร้านสากลนครใช้ต่อกันยาวๆเลยล่ะครับครับขอบคุณครับสำหรับเมนูนี้ยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบเรา2คนการันตีความกรอบอร่อยยกนิ้วให้เลยครับสูตรนี้เด็ดถึงกับต้องยกนิ้วให้เลยนะครับในความกรอบอร่อยครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับเท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมไปสแกนความกรอบอร่อยที่ไหนและเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้นะครับอย่าลืมล่ะกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะครับ